ไฮโซพกเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกลือสนั่นเลิกอ้ำสาเหตุมาจากมือที่3ไฮโซพกถูกจับตาความสัมพันธ์หลังลือสนั่นนางเอกดังอ้ำพัชราภาเลิกล่ากับหวานใจไฮโซพกประธานวงด้วยเหตุไม่มีภาพหวานร่วมเฉลิมฉลองทั้งในวันคริสต์มาสและเขาดาวปีใหม่รวมถึงมีข่าวลือถึงเรื่องมือที่3ไฮโซพกอีกทั้งถ้อยคำในคลิปที่อ้ำรีบหลุดไปบ้านเอสุภชัยเพื่อฉลองปีใหม่และให้เหตุผลไว้ว่าเพราะหากปล่อยไว้ต้องโดนเพื่อนมาเรื่องเธอแน่ๆกับคำพูดที่ว่าฉันต้องรีบมาเพราะเรื่องฉันมันใหญ่ไฮโซพกล่าสุดไอจีสตอรี่ขอบพรพระป้าของไฮโซพกได้โพสต์ภาพข่าวดังกล่าวและเจ้าตัวได้เขียนข้อความกำกับไว้ด้วยว่าใจเย็นครับพี่ผมขออยู่คนเดียวกับครอบครัวกับคินตาก่อนนะครับไปกันใหญ่และงงเบอร์10ไฮโซพกไฮโซพกขอบคุณไอจีผอกพรพราป้าบางทีก็คิดว่าไม่เหมือนพี่น้องหม่ำร่ำให้วันน้องสาวขออยู่ด้วยให้ทำศพสวยๆคนรักของหม่ำน้ำตาร่วงวันน้องสาวหิ้วกระเป๋าขออยู่ด้วย7วันก่อนตายบอกให้ทำศพสวยๆบางทีก็คิดว่าไม่เหมือนพี่น้องไม่เคยเห็นร้องไห้มาก่อนตลกซุปตาหม่ำจกมกนาทีกลั้นน้ำตาไม่ไหวร้องไห้เล่าถึงแววจกมกน้องสาวโดยเอ็มบุษราคำลูกสาวเผยคลิปคนรักของหม่ำทางช่อง YouTube เอ็มบุษรกุลโมเมนต์พี่ชายกับน้องสาวผู้ล่วงลับหม่ำย้อนเรื่องราวให้ลูกสาวฟังเล่าช่วงชีวิตพาแววจกมกน้องสาวมาเล่นตลกถ้ามันเชื่อฟังจะกลายเป็นตลกพี่น้องที่โคตรฮาเลยแต่ความคิดมันสวนทางกันพี่น้องทุกคนบางทีก็คิดว่าไม่เหมือนพี่น้องนะเคยโดนพี่ชายและโดนน้องสาวแววครั้งหนึ่งหม่ำเผยไปขอตัง20บาทคิดดูแม่ท้องเอ็มหม่ำไปขอตังแวว20บาทมันบอกว่ามึงก็ไปหางานทำสิพ่อน้ำตาร่วงตั้งแต่นั้นไม่เคยขอมันอีกจนวันตายอีกครั้งพี่ชายหม่ำเขาจัดวันเกิดให้เอ็มเงิน 7,000 ตอนนั้นเขารวยเขามาทวงตังก็เลยบอกไหนบอกว่าเลี้ยงแต่วันนี้กูไม่มีกูขอคืนทั้งที่ไม่มีแต่หม่ำก็ทยอยคืนพูดก็เหมือนล้ำเลิกบุญคุณอีกจนวันที่เขาเสียชีวิตแหละบางทีมันไม่เหมือนพี่น้องเหมือนเคยบอกแววว่าทำไมไม่ทำเหมือนที่กูทำเลิกงานเที่ยวมีเงินเที่ยวเทคผับมีทั้งเหล้าทั้งยาถ้าเจอมันโดนด่าแน่ที่ด่าอยากให้มันเป็นตลกหญิงที่มีคุณค่าได้ไหมทุกครั้งที่มันโดนจับมันไม่มีที่ไปห้องมันถูกปิดเขาไม่ให้เขาหม่ำบอกน้ำตาตกในมันถือกระเป๋ามาหาหม่ำสุดกลั้นน้ำตาร่ำให้เล่าว่าพ่อเห็นหน้ามันไม่มีที่ไปมันถือกระเป๋าบอกว่าขออยู่ด้วยก็บอกมึงอยู่เลยมันก็อยู่เกือบ2ปีมันก็ดีขึ้นหน้ามันขาวขึ้นสดใสขึ้นพี่สะใภ้ก็พาไปซื้อครีมมาบำรุงหน้าให้ไม่ได้เสพแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับ7วันก่อนมันตายมันนวดให้พ่อบอกพี่อย่าเพิ่งตายนะให้ฉันตายก่อนทำศพให้ฉันสวยๆนะมันพูดเลยเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันหัวใจวายมีส่วนเส้นเลือดในสมองแตกด้วยปกติ 11 โมงมันต้องออกมาบ่าย 2 ยังไม่ออกมาตะหงิดแล้วว่าผิดปกติแกยังเปิดอยู่สั่งให้ทุบกระจกห้องน้ำเข้าไปน้องสาวอีกคนจับตัวมันแข็งแล้วร้องเสียงหลงก็รู้เลยแววตายแล้วให้ทุกคนออกมาพ่อโทรแจ้งพิสูจน์หลักฐานมาแล้วนั่งอยู่กับมันเป็นชั่วโมงนั่งลูบหัวมันคิดถึงที่ด่ามันเตือนมันคิดถึงที่มันหิ้วกระเป๋าเข้ามาพ่อก็นั่งน้ำตาไหลมันเกเรแต่สุดท้ายมันก็น้องราวปัดกันไม่ได้ตอนเผาพ่อก็เสียงหลงอย่าเผาน้องกู2ปีที่มันมาอยู่ด้วยดีมากเหมือนคนกลับใจได้ไม่ค่อยได้ด่ามันแล้วบอกมันถ้าตอนนั้นมึงคิดได้มึงจะไม่เป็นแบบนี้
รักครั้งใหม่ธัญญาอาสยามใครนะหน้าคุ้นๆโดนเพื่อนโพสต์ประจานซะแล้วพี่สาวคนสนิทลาล่าอาสยามโพสต์ภาพน้องรักธัญญาอาสยามหลังผ่านพ้นมรสุมช้ำรักพี่สาวก็คอยเชียร์ให้พบเจอคนใหม่ที่ดีสำหรับน้องล่าสุดวันที่2มกราคม66ลาล่าเปิดภาพน้องรักรับปีใหม่หวานซะแล้วหลังข้ามโขงไปฉลองปีใหม่โดยเผยทั้งโมเมนต์จับมืออบอุ่นในรถโมเมนต์หวานกับชายหนุ่มหน้าคุ้นไม่ใช่ใครเศรษฐีลาวที่เคยมีข่าวแฟนๆเชียร์ให้เป็นแฟนก่อนหน้านี้และภาพไปเที่ยวอยู่ที่สปป.ลาวพร้อมแคปชั่นว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีคนแอบข้ามโขงปีใหม่แล้วดูเขาทำซิขุนนนท์ธัญญาอาสยามเขาส่งรูปมาเยอะเยอะอีชั้นนนท์เนี่ยต้องโพสต์ประจานไปไม่ชวนพี่ชี้สาวธัญญาก็เข้ามาคอมเมนต์ลั่นว่าโอ้ยเยอะยะด้านลูลูก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าอย่าว่าน้องขณะที่แฟนๆแห่คอมเมนต์แซวสนั่นอาทิอุ้ยสะใภ้ลาวสวยจังมีใจกับน้องค่ะขอให้เจอคนดีๆค่ะได้พบรักแท้ค่ะแฟนกันใช่ไหมถ้าใช่เชียร์น้องๆหล่อดูดีงานดีกว่าเก่าไปอีกเป็นต้นไรพิชยทานต้อนรับสมาชิกใหม่เด็กชายทีโอฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆด้วยสุดเอ็นดูแฟนๆแห่คอมเมนต์เรื่องราวน่ายินดีรับปีใหม่ไรพิชยทานต้อนรับสมาชิกใหม่เด็กชายทีโอฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆด้วยไรพิชยทานพิธีกรผู้ประกาศข่าวสาวภรรยาคนสวยนักร้องดังโตศักดิ์สิทธิ์เผยภาพเด็กชายทีโอสุดหน้าเอ็นดูพร้อมแคปชั่นต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยว่าปีใหม่สมาชิกใหม่เด็กชายทีโอลูกแม่บุ๊กกับพ่อนาธานน้องชายพี่ทีน่าผมตัวใหญ่สุดในวอร์ดร้องก็เสียงดังสุดเลยครับ555นาไบรท์บอกว่าผมหล่อมากเพราะจมูกโด่งเฟี้ยวเลยฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆด้วยนะครับทีโอน้องทีน่าทีโอหลานนาไบรท์ทั้งยังได้เผยคลิปหน้าเอ็นดูของหลานชายหล่อสายฝอมาเลยพร้อมบอกด้วยว่าฝรั่งน้อยโน 0.2 ของนาไบรท์ทีโอน้องทีน่าทีโอหลานนาไบรท์ท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีสาวไบรท์จำนวนมากกว่าได้ทั้งหลานสาวหลานชายแล้วตอนนี้ฝึกเลี้ยงพอแล้วมั้งรอของไบรท์อยู่นะI'm not afraid to die.